ให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงความร้อนของเครื่องยนต์หลังจากที่เราเดินทางมาได้19กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมปกติถ้าหากว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์โดยการใช้อุปกรณ์แก๊สป่านนี้ก็คงจะความร้อนจะต้องขึ้นมากแล้วนะครับเนื่องจากว่ารถคันนี้ไม่มีปัญหาใดๆในการติดตั้งอุปกรณ์ร่วมจึงทำให้ความร้อนของรถนั้นปกติตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นทางไมค์อยู่ในขณะนี้นะครับก่อนที่ผมจะมาติดตั้งเครื่องไอแก๊สเนี่ยผมใช้เวลาค้นเน็ตประมาณ2เดือนค้นไปค้นมาไปเจอนิสสันอยู่คันหนึ่งรุ่นเดียวกันเลยนิกเอ็มอยู่โรงพยาบาลไชน่าเขาบอกเขาทำได้ประมาณ70โลต่อลิตรไม่ทราบว่าชื่ออะไรเป็นรุ่นเดียวกันตัวเดียวกันต่อจากนั้นก็เลยค้นหาการติดตั้งระบบแก๊สทั่วไปว่าที่ไหนบ้างที่เขาไม่ติดตั้งโดยที่ไม่ผ่าเครื่องยนต์ก็คนไปคนมามาเจอเนี่ยที่ใหญ่ยนต์ชุนนิ่งอ่ะจะเป็น YouTube ละส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็น YouTube ก็นั่งดูไปเรื่อยๆก็ยังไม่แน่ใจจนกระทั่งโทรไปถามพวกที่ใช้แล้วคนที่ใช้แล้วก่อนหน้าครับผมครับค้นหาข้อมูลก่อนที่จะมาติดตั้งครับไม่เคยติดต่อกับลูกค้าที่เขามาทำแล้วยังไม่เคยติดต่อก็เพียงแต่ตอนหลังค่อยๆคุยคุยแล้วก็ถึงจะมาดูผ่านมารอบก็ดูมาคุยการจ้างเนี่ยแล้วก็จากวันนั้นมาก็นัดติดตั้งประมาณช่วงนี้ช่วงเดือนนี้นัดติดตั้งกันผลที่แรกๆออกมาก็ค่อนข้างจะดีใจแล้วทำ1ลิตรเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก40โลลิตรผมค่อนข้างออกมาแล้วพอใจแล้วแต่มันเหมือนกับโชคช่วยผมอะไม่รู้ว่าที่อื่นเขาติดตั้งแล้วเป็นยังไงแต่ที่นี่ผมคิดว่าดีที่สุดเท่าที่ผมค้นหาดูมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรเลยฮะเรียกว่าบริการหลังการขายบริการหลังการขายการติดต่อกับลูกค้าอะไรเงี้ยอ๋อมีอย่างต่อเนื่องมีต่อเนื่องอาจารย์ใหญ่เขาจะโทรไปเช็คว่าเป็นยังไงมั่งอะไรมั่งเครื่องยนต์ดีไหมและทางร้านได้มีการดัดแปลงรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยจะคอยติดต่อกับลูกค้าให้มาอัปเกรดมีการตามผลอยู่ตลอดเวลาตามผลแล้วการเดินทางมาในครั้งนี้มาอัปเดตเนี่ยไม่ทราบว่าทางร้านติดต่อไปหรือว่ามาเองอ๋ออาจารย์ใหญ่ก็โทรไปฮะอาจารย์ใหญ่ก็โทรไปหาผมให้มาทำการอัปเดตให้มาหามาอัปเกรดมาปรับปรุงใหม่ครับแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงก็มันความเชื่อมั่นมันมีอยู่แล้วอะก็ยังไม่รู้ว่าอัปเกรดยังไงเลยว่าจะอัปเกรดเป็นในรูปแบบใดก็ยังผมยังตอบคำถามไม่ได้จนมากระทั่งวันนี้เขาได้ทำการอัปเกรดให้ผมใหม่ก็อยู่ในระหว่างการทดสอบก็เดี๋ยวดูผลก็แล้วกันว่าจะไปถึงไหนตอนนี้เราเดินทางมากี่กิโลแล้ว27 กิโลโดยประมาณ27 กิโลนะครับซึ่ง27 กิโลซึ่งน้ำมันนั้นหมดไปยังไม่ถึงครึ่งลิตรดีเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าน่าจะอยู่ที่ใกล้ๆนะครับใกล้ๆครึ่งลิตรยังไม่หมดถึงครึ่งลิตรนะฮะก็เดินทางมาเกือบ30 กิโลแล้วใช่ไหมฮะ27 กิโลเมตรนะครับนะครับเราเดินทางมา72 กิโลเมตรแล้วน้ำมันนั้นยังเหลืออยู่เลยนะครับ4-5 กิโลสำหรับน้ำมันที่เหลือเพียงเล็กน้อยตรงนี้เนี่ยเดินทางได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเครื่องยนต์ของรถบิ๊กเอ็มคันนี้เรียกว่ากินน้ำมันน้อยจริงๆนะครับเรากำลังเดินทางกลับจากอำเภออินบุรีมุ่งหน้าสู่จังอำเภอตาคลีนะครับกำลังจะข้ามสะพานต่างระดับในขณะที่น้ำมันนั้นเหลืออีกเพียงเล็กน้อยเดี๋ยวน้ำมันหมดขวดนะครับเราจะแวะชิดซ้ายจอดข้างทางเพื่อตรวจสอบหน้าปัดของไมค์นะครับว่าได้กี่กิโลเมตรแน่นะครับซึ่งคาดว่าลงสะพานนี้
เราจะจอดซ้ายกันเลยนะครับนะฮะน้ำมันนั้นเหลือเพียงเล็กน้อยนะครับเราก็จะคิดอัตรากันตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจอดซ้ายเลยนะครับคุณชัยวัฒน์ครับครับจริงแล้วน้ำมันนั้นสามารถที่จะเดินทางไปได้อีกนะครับอย่างน้อยก็1กิโลเมตรนั้นแน่นอนแต่ว่าเราต้องการที่จะเทียบความมาตรฐานนะครับเอาเดี๋ยวลองดูกันว่าหลักกิโลเมตรของไมค์นั้นเดินทางมากี่กิโลเมตรแน่นะครับแล้วก็ให้คุณชัยวัฒน์เป็นผู้ยืนยันด้วยเสียงอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเดินทางมากี่กิโลเมตรครับตอนนี้เดินทางมาหมด74กิโล 74.3 นะครับท่านผู้ชมครับ 74.3 กิโลเมตรนะครับกับน้ำมันที่ตอนนี้หมดขวดแล้วนะสรุปว่ารถ Big M เครื่องยนต์ 2,500 ซีซีของคุณชัยวัฒน์จากจังหวัดลพบุรีนั้นหลังการอัปเดตสามารถเดินทางได้ถึง73กิโลเมตร74กิโลเมตรนะครับ 74.3 กิโลเมตรลองคิดดูนะครับราคาน้ำมัน30บาทต่อลิตรนะเราหารด้วยระยะทางที่เดินทางมา74กิโลเมตรนะครับค่าน้ำมัน40สตางค์เศษๆนะครับถ้าเราบวกแก๊สไป70ตังค์ถึง80ตังค์เอา80ตังค์เลยแล้วกันนะครับบวกไปที่80สตางค์ก็จะได้1บาท20สตางค์ต่อกิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมครับ1บาท20สตางค์ทั้งน้ำมันดีเซลและแก๊ส LPG ที่หมดไปกับการเดินทาง1กิโลเมตรตรงนี้ถามความพึงพอใจของคุณชัยวัฒน์ครับรู้สึกยังไงฮะถึงตอนนี้แฮปปี้สุดๆไม่เคยแฮปปี้เท่ามาเท่านี้เลยทุกวันหวังว่ามันน่าจะทำได้มากกว่านี้นะในอนาคตถ้ายังไงยังไงก็ขอให้ทั้งอย่าหยุดนิ่งจงประสบความสำเร็จมากกว่านี้ครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเราคงถึงเวลาต้องล่ำลากันแล้วนะครับคุณชัยวัฒน์โต๊ะพานผมจักราเดิมธรณินและคุณประยงวิศวกรไฟฟ้าของใหญ่ยนต์จุนนิ่งนะครับล่ำลาท่านผู้ฟังไปก่อนเรา3คนลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ